บทที่6การประเมินสารสนเทศการประเมินสารสนเทศเป็นขั้นตอนในการประเมินเพื่อคัดเลือกสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นที่มีคุณค่ามีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการเป็นการพิจารณาคัดเลือกจากแหล่งสารสนเทศต่างๆเพื่อตรวจสอบความสำคัญและคุณค่าของสารสนเทศว่าตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลหรือไม่จากการประเมินสารสนเทศทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าและนำสารสนเทศไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม